สวัสดีค่ะเพื่อนคะ Thai herb at home มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้พันไม้และสีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพุธกันค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ช่องด้วยนะคะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับทางทีมงานด้วยค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะได้รับชมในเรื่องของต้นไม้พันไม้และสีที่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธกันได้แล้วนะคะไปกันได้เลยค่ะเพื่อนๆ let's go อันที่หนึ่งก็คือกุหลาบค่ะกุหลาบหากเป็นสีเหลืองจะดีที่สุดค่ะสำหรับคนเกิดวันพุธจะทำให้ประสบกับความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านค่ะ 2. โกศลโกศลพ้องกับคำว่ากุศลจึงเชื่อว่าคือการสร้างบุญบารมีคุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะ 3. ชบาชบาควรเลือกปลูกชบาที่มีสีเหลืองค่ะจะต้องโฉลกที่สุดค่ะ 4. ราชพฤกษ์หรือคูนค่ะราชพฤกษ์หรือคูนเป็นไม้ที่ให้ความสดใสแก่บ้านด้วยดอกที่เป็นพวงระยะที่สวยงามและสีเหลืองที่ตัดกับสีของท้องฟ้าในฤดูร้อนและมีความมงคลด้านช่วยให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีค่ะ5. กล้วยกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยชนิดใดนะคะจะทำให้ผู้ปลูกมีความร่มเย็นสุขกายและสุขใจค่ะ 6. โป๊ยเซียนโป๊ยเซียนควรเป็นสีเหลืองนะคะเพราะจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกค่ะ 7. พลูด่างพลูด่างเป็นไม้ที่เจริญงอกงามได้ง่ายให้คุณทางด้านการเจริญงอกงามในชีวิตค่ะ 8. วาสนาต้นวาสนาเชื่อกันว่ามีความเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาภความปรารถนาสมดังหวังค่ะเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงให้เลือกปลูกพันธุ์ที่มีสีเขียวอ่อนออกเหลืองๆนะคะเพื่อนๆ9. กวนอิมเชื่อกันว่าเมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดความเป็นสิริมงคลนำผลดีให้มีฐานะดีเกิดความร่ำรวยค่ะคนเกิดวันพุธนะคะดอกสีเหลืองและก็สีเหลืองก็เป็นสีที่ถูกโฉลกนะคะฉะนั้นแล้วก็ปลูกต้นไม้พันไม้ที่มีสีเหลืองนะคะเพื่อนๆจะทำให้ถูกโฉลกและก็ดีต่อชีวิตมากๆค่ะต่อมานะคะเราจะมารู้ถึงเรื่องสีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพุธกันค่ะสีดำเป็นสีของโชคลาภนะคะสีม่วงเป็นสีของสุขภาพค่ะเสริมให้มีสุขภาพดีนะคะสำหรับสีเหลืองนอกจากจะเป็นสีที่ถูกโฉลกแล้วนะคะยังเป็นสีที่ผู้ใหญ่เมตตานะคะคอยส่งเสริมสนับสนุนสีเทาจะเป็นสีที่ให้ความมีเสน่ห์มากค่ะสีฟ้าเป็นสีของความร่ำรวยล่ำซ้ำนะคะสีส้มกับสีเขียวเป็นสีของความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะสีที่ควรหลีกเลี่ยงและก็สีต้องห้ามของคนเกิดวันพุธนะคะเป็นสีชมพูบานเย็นและสีแดงอ่อนค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับต้นไม้พันไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะและยังจะมีสีที่ถูกโฉลกและสีที่ต้องห้ามด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่จะนำเอาไปปรับใช้กับชีวิตนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนำไปปรับใช้แล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทางทีมงานด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ